อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวครับข่าวร้อนๆ นะฮะมดดำหลุดโป๊ะกลางรายการนะฮะพูดเต็มเหนียวแทบไม่มีกั๊กพระเอกจอมเสียบซุกกิ๊กเป็นดาราเพื่อนบ้านกันหลังดีเจดาร่ากระซิบชื่อพูดมาขนาดนี้แทบจะชี้ตัวได้เลยว่าใครจากกรณีที่เพจดังนะครับเจ๊มอย108นะครับได้ออกมาแฉข่าวอักษรของพระเอกจอมเสียบรายหนึ่งนะครับที่กลัวเรตติ้งตกนะฮะเลยสับขาหลอกแฟนคลับประกาศออกสื่อว่าโสดแต่จริงๆมีแฟนเป็นดาราของประเทศเพื่อนบ้านจนแฟนคลับจับโป๊ะได้นะครับเพราะเพื่อนแท็กรูปที่ควงสาวไปดินเนอร์ที่ต่างประเทศด้วยกันมานะฮะล่าสุดนะครับเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับในรายการแฉทางช่อง GMM 25นะครับก็ได้มีการนำเสนอประเด็นข่าวเมาส์นี้ด้วยนะฮะซึ่งตอนแรกก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็มาเกิดเป็นประเด็นนะครับเมื่อดีเจดาร่าบอกว่าฉันรู้แล้วนะครับพร้อมกระซิบให้ดีเจมดดำคชาภาฟังซึ่งดีเจมดดำนะครับก็พูดชื่อของพระเอกหนุ่มที่เข้าข่ายออกมาเต็มๆว่าเต้ยไหนมีกี่เต้ยมีตั้งหลายเต้ยนะงานนี้ทำเอาดีเจดาด้าต้องรีบแจ้งว่าฉันยังไม่ได้พูดชื่อเต้ยเลยทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายหญิงด้วยว่านักแสดงสาวเมืองนอกรายนี้นะครับเขากำลังลังเลกันว่าจะเป็นดาราจากประเทศไหนกันแน่ระหว่างสปป.ลาวหรือสิงคโปร์แต่ว่าเต้ยที่พูดเนี่ยเต้ยไหนเอ่ยรอคำใบ้ที่2เร็วๆนี้เลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ